ร้านเด็ดอัมพวาการันตีช่วงร้านเด็ดอัมพวาการันตีวันนี้นะครับอาจารย์แม่แอลเหนือกันที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับกับร้านครัวย่าเป็นร้านเด็ดร้านดังนะครับอันดับต้นๆของเชียงใหม่เลยก็ว่าได้นะครับบรรยากาศในร้านเหมือนนั่งกินข้าวในบ้านญาติผู้ใหญ่เลยครับคุณผู้ชมครับและที่สำคัญเป็นร้านที่ผ่านการคัดเลือกจากการที่เราได้โพสต์ตามหาร้านเด็ดในแฟนเพจไปนะครับเรามาดูกันนะครับว่าเคล็ดลับของร้านนี้จะอยู่ที่ไหนกันนะครับคุณอ้นคะร้านนี้ทำไมชื่อว่าครัวย่าเพราะว่าคุณแม่ครับเป็นย่าเพราะมีลูกชาย3คนคุณแม่เป็นแม่ค้าย่าก็เลยเอาชื่อครัวย่ามาใช้ในการเป็นชื่อร้านครับเขาบอกว่าร้านนี้เด่นดังมากเรื่องขนมจีนซาวน้ำคงต้องขออนุญาตชิมได้ไหมใช่เลยครับอาจารย์บีบมะนาวนิดหนึ่งใช่ไหมคะตัดเลี่ยงก็อันนี้ต้องคลุกเลยไหมทั้งหมดอาจารย์ตัดเส้นก่อนตัดเส้นก่อนแล้วก็คลุกใช่ไหมคะเดี๋ยวก่อนนะเราก็ต้องใส่จนครบนะใช่ครับต้องมีกระเทียมมีขิงถ้ากินไม่ครบเนี่ยมันก็จะไม่ได้รสชาติที่อร่อยถูกต้องครับนี่นะจะบอกว่าเนี่ยจานนี้หาอร่อยอร่อยรับประทานในเมืองไทยแทบไม่ได้แล้วนะมีสาขาเดียวด้วยเหรอร้านเราน่ะใช่ครับอาจารย์อร่อยมากอร่อยจริงๆมากหอมอร่อยจริงๆเลยอ่ะเป็นขนมจีนซาวน้ำที่รสชาติอร่อยกะทิเนี่ยกำลังดีนะไม่ใสแล้วก็ไม่ข้นจนเกินไปสีขาวนวลหอมกลิ่นกะทิใช้กะทิคุณภาพดีมากเลยใช่ไหมคะใช่ครับเราใช้กะทิคุณภาพดีอย่างกะทิอัมพวาในการทำอาหารครับแล้วค่ะจะเป็นการรบกวนไหมคะอยากจะเห็นวิธีการทำน้ำกะทิเนี่ยก็ทำยังไงถึงได้รสชาติอร่อยกลมกล่อมแบบนี้ได้เลยครับอาจารย์เดี๋ยวอ้นจะสาธิตให้อาจารย์ดูอาแจงร้อนน้ำกะทิเธอทำยังไงอันนี้เป็นส่วนของน้ำตาลครับอุ้ยตายเธอใส่น้ำตาลเยอะขนาดนี้เลยเหรอเดี๋ยวพอมันไปเข้ากับเครื่องนะครับมันจะพอดีเลยครับอาจารย์แล้วก็ด้วยกับกะทิที่เรามีนะฮะเกลือครับใส่เกลือกับน้ำตาลทรายลงไปก่อนนี่เลยครับเคล็ดลับเมนูเด็ดได้รสชาติเหมือนกะทิคั้นสดใช้สะดวกไม่ต้องเสียเวลาคั้นเองใช้ได้เหมือนกะทิสดไม่ต้องปรับสูตรเลยครับเราก็จะใช้ไฟกลางนะครับคนขั้นตอนแรกเราก็จะคนให้เครื่องปรุงเข้ากันก่อนทั้งหอมทั้งเข้มข้นเพราะใช้อัมพวากะทิ 100% นี่เองและยังมั่นใจได้ถึงความสะอาดปลอดภัยแน่นอนนะครับเพราะผลิตและบรรจุด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยใช้ง่ายและสะดวกตอบโจทย์ร้านอาหารมากๆทั้งแบบกล่องและก็แบบขวดคุณภาพดีเหมือนกันเลยครับอันนี้ก็คือตัวแจงรอนนะแจงรอนนี่ก็คือเนื้อปลาใช่ไหมอันนี้เป็นเนื้อกุ้งเลยครับเนื้อกุ้งอ๋อจะใช้เนื้อกุ้งเนาะใช่แล้วครับแต่ที่อื่นก็ปลาใช่ไหมใช่ใช้ปลาได้ใช้ลูกชิ้นได้ครับปลากรายแต่ว่าคุณแม่สูตรคุณแม่นี่จะใช้เป็นกุ้งสดสับเลยครับพอร้อนนิดเดียวก็ถือว่าใช้ได้เลยครับก็สังเกตว่ากุ้งสุกก็ดับไฟเลยแล้วก็ดับไฟดับไฟเลยครับแล้วก็ยกขึ้นจากเตายกขึ้นจากเตาเลยโอ้ตายมันไม่ได้ยุ่งยากใส่นี่ใช่ไหมคะใช่ครับอาจารย์เสร็จเรียบร้อยใช่แล้วครับแล้วถึงเวลาจะรับประทานเราจะต้องจัดยังไงคะได้ครับเดี๋ยวอันจะลองจัดให้อาจารย์ดูนะครับเราก็จะเริ่มจากวางขนมจีนไว้ตรงกลางก่อนนะครับอันก็จะวางขิงนะครับอันนี้เป็นขิงโอ้ตายขิงซอยทำไมซอยได้ฝอยอย่างเงี้ยนิดนึงครับเราต้องประณีตหน่อยประณีตมากใช่ครับนี่ซอยเป็นเส้นหมี่เลยนะอันนี้เป็นกระเทียมครับกระเทียมตายซอยซอยละเอียดเม็ดเล็กอย่างกับเม็ดแตงเลยอ่ะครับคุณครับอันนี้เป็นสับปะรดน้ำหนึ่งเลยนะครับฉ่ำมากมันจะอร่อยตรงสับปะรดเนี่ยต้องออกหวานหวานต้องออกหวานครับต้องให้แม่สับปะรดออกเปรี้ยวไม่ได้เลยไม่ได้เลยครับเสร็จแล้วก็จะโรยกุ้งแห้งกุ้งแห้งใช่ป่นใช่ครับกุ้งแห้งป่นทีนี้ก็เราก็จะตักเวลารับประทานใช่ครับเนี่ยนะครับทีนี้ตัวน้ำกะทิแล้วก็คนนิดนึงนะครับแต่มันเป็นเนื้อเดียวจะหวานหวานเค็มเค็มเนาะใช่แล้วครับอาจารย์น่าทานมากเลยครับเสร็จแล้วครับสำหรับขนมจีนซาวน้ำลองสิครับอัมพวากะทิ 100% ขั้นทันทีตั้งแต่กระทอเปลือกไม่ว่าจะทำเมนูคาวหวานก็กลายเป็นเมนูเด็ดประจำร้านได้นะครับขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิคั้นสดและไม่มีคอเลสเตอรอลไม่มีไขมันทรานต้องขอขอบคุณคุณอ้นนะคะที่มาให้เคล็ดลับความอร่อยกับอาจารย์และก็คุณผู้ชมทางบ้านอาหารรสชาติดีดีแล้วก็สะอาดปลอดภัยแบบนี้รับไปเลยค่ะป้ายการันตีร้านเด็ดอัมพวาการันตียังไม่หมดนะครับเรายังมีกิฟต์เซตจากอัมพวากะทิแท้ 100% ให้ด้วยนะครับคุณอ้นรับเลยครับขอบคุณครับอาจารย์
สัปดาห์หน้าอาจารย์จะพาไปที่ไหนคุณผู้ชมต้องติดตามชมนะครับอย่าลืมนะครับอัมพวากะทิ 100% ขาวข้นหอมมันดี